สวัสดีครับพบกับผมเขมรัตน์ธรรมวาทนะครับกับ Enduro Tip Off ครับเคสไม่รับเพื่อนะครับ Enduro โดยนิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับหลายๆท่านนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยนี่ก็คือขี่รถมาก็นับแล้วก็เกือบจะ20ปีครับมันจะมีวิธีการขี่ของยุคนึงนะครับซึ่งจะวางเท้าในแบบที่เราเรียกว่ากึ่งกลางเท้านะครับก็คือที่รองเท้าในปกติมันจะมีสต็อปเปอร์นะครับก็คือตรงบริเวณส้นเนี่ยมันจะมีสันสูงขึ้นมานะครับตรงนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นเหมือนเป็นมาร์กนะครับเวลาที่ขยับเท้าเนี่ยเราก็จะวางตัวนั้นนะให้มันมาชนกับพักเท้าพอดีนะครับสังเกตว่าการวางเท้าของนักแข่งยุคใหม่นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับก็คือแทนที่จะวางตรงที่กึ่งกลางเนี่ยมันกลายว่ามาวางค่อนด้านหน้าเท้านะครับซึ่งตรงนี้บางทีฝรั่งเขาก็เรียกมันเป็นจมูกเท้ามั่งเป็นบอลฟีดมั่งก็คือเป็นเหมือนจุดหมุนเป็นบอลของเท้าบ้างนะครับมันทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับวิธีการใช้เท้าเพื่อเปลี่ยนเกียร์บังคับเบรกนะครับแล้วก็รวมถึงการขยับตัวการซับแรงกระแทกนะครับซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปตามวิธีการใช้คือสรีระของร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะท่อนขาเนี่ยซึ่งมันจะมีข้อต่อหลายท่อ นครับทีนี้ผมลองแล้วทั้ง2วิธีนะครับก็พอจะสรุปเป็นวิธีการส่วนตัวผมเองนะครับที่เอามาทิปออฟกันก็คือว่าวิธีการเก่านะครับก็คือการวางเท้าตรงกลางเลยเนี่ยอันนั้นจะเหมาะมากกับการซับแรงกระแทกนะครับอย่างเช่นการกระโจนแล้วทิ้งดิ่งกระแทกลงพื้นแรงนะครับซึ่งตรงเนี้ยจุดกลางเท้าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะอยู่ใกล้กับข้อเท้ามากมันทำให้แรงที่กระทำทั้งหมดเนี่ยมันสามารถส่งต่อจากขาเราเนี่ยส่งต่อไปที่ตัวรถแล้วตัวรถก็ส่งต่อไปที่กันสะเทือนนะครับกันสะเทือนจะเป็นตัวรับแรงทั้งหมดนะครับแต่สำหรับการวางเท้าแบบยุคใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นการใช้ร่างกายช่วยซับแรงอีกชั้นนึงตรงที่บอลเท้าที่วางกันเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากข้อเท้านะครับมันทำให้ระหว่างจุดที่พักเท้าสัมผัสกับเท้าเราเนี่ยมาจนถึงข้อเท้าเนี่ยมันมีระยะนะครับมันมีระยะแล้วตรงนั้นแหละมันจะทำให้ข้อเท้าเนี่ยกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยซับแรงได้อีกชั้นหนึ่งนะครับเท่าที่ผมลองการวางเท้าแบบใหม่เนี่ยมันจะเหมาะกับการลูดการลุยแบบคลุกคลักอย่างเช่นถ้าเป็นขี่ในสนามซูเปอร์คอร์สโมโตคอร์สมันคือระนาดถ้าลุยระนาดเนี่ยวางเท้าเนี่ยเหมาะมากนะครับเหมาะมากการเราจะโยกตัวได้ถนัดมากปลายเท้าจะไม่มีไปโดนเบรกโดนเกียร์เลยแล้วก็เราสามารถที่จะย้ายตัวไปด้านหลังได้ไกลสุดๆนะครับรวมถึงการที่รถเด้งไปเด้งมาครับมันมีข้อเท้าช่วยซับรถมันจะนิ่งขึ้นนะครับขณะที่ถ้าเป็นลักษณะการวางแบบโบราณเนี่ยมันก็จะให้ความแข็งแรงในการรับแรงกระแทกนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะช่วยได้มากๆเวลาที่มีแรงกระแทกจากด้านล่างสวนขึ้นมานะครับอันนี้สำคัญมากคือส่วนตัวแล้วผมเคยกระโจนแบบนั้นแล้วก็ปรากฏว่าการวางเท้าด้วยบอลของเท้าการวางเท้าแบบใหม่เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกแป๊บๆที่ข้อเท้านะครับซึ่งก็รู้สึกว่าอันตรายก็เลยตอนนี้ผมขี่เป็นลักษณะของลูกผสมนะครับผสมผสานร่วมสมัยว่างั้นก็คือเวลาที่เราขี่ปกติเนี่ยเราก็จะใช้การวางแบบใหม่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องใช้เกียร์ใช้เบรกหลังบ่อยๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันรู้สึกว่ามันกระแทกเยอะจังเลยมันมีโอกาสที่จะมีแรงสวนจากด้านล่างขึ้นมามากนะครับตรงนั้นผมก็จะใช้วิธีการขี่แบบเก่าซึ่งก็จริงๆแล้วมันผสมผสานกันได้นะครับของใหม่ๆลองกันได้ครับจริงๆดีทั้งนั้นนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้ประยุกต์ใช้ครับก็เป็น Enduro Tip Off ที่นำมาบอกต่อกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ลองกันดูครับดีก็เอาไปใช้ถ้าไม่ใช่ก็กลับมาอย่างเก่าไม่มีอะไรเสียหายทุกอย่างอยู่ที่ความสนุกและที่สำคัญต้องปลอดภัยกันทุกท่านครับเนื้อหาของ Enduro Tip Off ฉบับนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางนิตยสาร Riding ครับฉบับที่254นะครับเดือนพฤศจิกายน2559ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ